พลอยภูมิใจปีเตอร์แพนเตอร์รับใช้เจ้าฟ้าสิริวรรณวรีที่อ่างคางลูกชายได้ร่วมตามเสด็จพลอยภูมิใจปีเตอร์แพนเตอร์รับใช้เจ้าฟ้าสิริวรรณวรีที่อ่างคางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังสวนบ๊วยแปลงสตรอเบอรี่และโรงเรือนกุหลาบสถานีเกษตรหลวงอ่างคางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิจัยแห่งแรกของมูลนิธิโครงการหลวงตั้งอยู่ที่ตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่9มีนาคม67สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังสวนบ๊วยแปลงสตรอเบอรี่และโรงเรือนกุหลาบสถานีเกษตรหลวงอ่างคางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ภายในสวนบ๊วยมีต้นบ๊วยอายุถึง47ปีทรงต้นสูงใหญ่แผ่กิ่งก้านสวยงามโดยผลบ๊วยนิยมนำมาแปรรูปเช่นบ๊วยดองอบแห้งแช่อิ่มส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางลูกอมเป็นต้น